มชัญญะนี่สติลึกรู้สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายเราก็สามารถที่จะเห็นในการปฏิบัติในความรู้สึกหลับตาก็เห็นในความรู้สึกว่าสติอยู่ที่กายกายสงบในท่าใดลักษณะใดก็จะเห็นใจตัวเองพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราทําความรู้สึกของเราให้เกิดพลังความสงบเกิดขึ้นคือสมาธิก็ต้องอาศัยสติสติระลึกได้เราจะองค์ภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นหายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวก็นึกรู้หยาบเรียกที่ลมเข้าลมออกภาวนาไปภาวนาไปสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทระบอกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นในความรู้สึกตามรู้ตามเห็นที่ปลายจมูกอดีตเกิดขึ้นความรู้สึกไปถึงอดีตจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆจึงแล้วนั้นก็เป็นอดีตก็ให้ผ่านไปความรู้สึกนึกถึงอนาคตขาดสติปรติอนาคตรู้สึกว่าไกลเกินที่จะมาใฝ่ฝันถึงปัจจุบันมันก็คงเป็นไปไม่ได้พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกตามรู้ตามเห็นกายนั่งกายสงบกายใจเห็นกายเห็นใจสติอยู่ที่กายกายสงบปรมัญญารู้พร้อมทั่วร่างกายนุ่งห่มผ้าตีและลักษณะใดก็มีสติจับอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าหายใจออกถ้าเราถนัดยังไงอุบายก็สามารถใช้ได้พุทโธไม่สงบก็ไม่ใช้ภาวนาเป็นคู่ไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้าก็นับเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับสิบแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สองหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปบางครั้งเนี่ยจริตตะโกนก็แตกต่างกันไปกรรมฐานสี่สิบสามารถพิจารณาได้หรือปัญจกรรมฐานห้าพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตาโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาพิจารณาโลมพิจารณาโลมย้อนไปย้อนมาก็ทำให้จิตใจสงบก็สามารถภาวนาได้ละเอียดมากก็เกศาผมบริษัทของเราเนี่ยพิจารณาเห็นในความรู้สึกเส้นดำเส้นขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่ต่อไปในสุดเนี่ยมันก็ล่วงไปตามกาลเวลาไม่ชำระอาบน้ำก็มีกินไหมสังขารร่างกายตาโจหนังตาโจหนังก็ได้ไปไว้สามวันเจ็ดวันอะไรจะเกิดขึ้นความเศร้าหมองขุ่นมัวต่อร่างกายมีการแปรปรวนมีกลิ่นไม่เปรียบมันก็ซากศพก็บอกว่าเมื่อเราเดินไปเดินมาทุกวันทุกคืนเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะพูดคุยเนี่ยมันก็แบกสังขารสังขารสังขารที่ไม่เที่ยงแบกศพศพต้องมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมอาบน้ำก็ศพอาบศพแต่งตัวศพผัดแป้งทาเล็บผิวปากหวีผมทาปากลิปติกก็แล้วแต่ใจในกายกับศพเห็นไหมต้องเคยเห็นนะแต่งศพมาหล่อสวยชนหน้าเบี้ยวหน้าบูดและเทะเอาแต่งได้มีเงินสักอย่างแต่งให้สวยก็เก่าอีกเมคอัพหน้าแล้วโอ้ถ่ายรูปแม่จำไม่ได้แล้วสวยก็เก่าอีกเนี่ยเห็นไหมพอแต่งศพแต่นี่เราแต่งศพเดินได้แต่งกายจากกายหยาบมากายละเอียดเป็นกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์อยู่กับทิพย์ประจักษ์สุทิพย์ประจักษ์สุก็ตาทิพย์ตามองแล้วมองได้ตาปัญญานะใจทิพย์มโนทิพย์เนี่ยใจทิพย์ก
กายทิพย์ทุกอย่างนี้เราอยู่เรื่องของทิพย์หมดเลยถ้าพิจารณาแล้วมีสติมีแรงพิจารณามีสติมากขึ้นมากเกิดสมาธิความเย็นความสบายมีเมตตาจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นก็เราก็รู้ว่าใจเราเริ่มมีความสุขความสงบมีเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นสบายแล้วรู้สึกว่าความเร่าร้อนหายไปก็เหลือแต่ใจทิพย์แล้วใจประเสริฐใจมีคุณค่า เราก็มีที่พึ่งแล้วพึ่งทางกายกายที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระมารับศีลมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันหลวงพ่อมาสีใดลักษณะใดก็เป็นนักปฏิบัติร่วมกันเพราะแตกต่างกันสีสันแต่กายวาจาใจไม่แตกต่างกันสร้างความดีเหมือนกันตักบาตรทำบุญเวลาในที่สุดเป็นไงเกิดแก่เจ็บตายเราต้องสลายไปด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่แน่นอนเลย จริงใจที่เราจะเอาไปประดับบารมีได้คนมีสติปัญญาก็คืออริยทรัพย์เราบอกอริยทรัพย์เนี่ยของที่จับไม่ได้จับด้วยตาเปล่าเวลาจับด้วยตาปัญญาอริยทรัพย์จับไม่ได้จับด้วยนามธรรมความรู้สึกว่าจิตใจว่างจิตใจเฉยเหมือนกับเรานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนั่งไปนั่งไปกายเบาใจเบาที่กายปวดเมื่อยกายหนัก แต่ตอนนี้กายเบาเพราะใจเบากายเบาใจเบารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไงในความรู้สึกก็รู้สึกว่าเกิดศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะฟังเทศฟังธรรมพอมีสติปัญญามีเหตุมีผลเกิดพลังสมาธิจิตใจเย็นสบายจิตใจชุ่มฉ่ำไปด้วยแสงแห่งธรรมะธรรมะอยู่ที่ใจเราทำให้เยือกเย็น ก็ความเย็นสยบความร้อนความเร่าร้อนกังวลกระวายอิจฉาริษยาพยาบาทเราภาวนาไปสักพักหนึ่งจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดพลังสมาธิใจเย็นใจเฉยมาอย่างอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตร้ายแล้วก็ทำเพียงให้ดีที่สุดก็นี่นะคือความเย็นสยบความร้อนก็รักษากายวาจาใจของเราไปเรื่อยๆเรียกว่ารักษาคนปัจจุบันอดีต เป็นของที่น่ารังเกียจเป็นคนเก่าแก่เสื้อผ้าก็ของเก่ารถราก็เก่าไปแล้วจะเอามาขัดใหม่ก็คือเก่าแม้ใจเราก็ขัดใหม่ก็ขัดใหม่ก็ยังเก่าอยู่ก็พยายามขัดเอาคนปัจจุบันก็ยังดีก็ดีก็ข้าวของดีก็บ้านเรือนดีก็รถที่ขัดแล้วมันก็ต้องมันก็สู้ขัดใจไม่ได้อันนั้นของภายนอก ขัดใจเนี่ยขัดใจขัดใจขัดเลยมันก็ขาวสะอาดแต่ไอ้ที่ความขุ่นมัวมัวหมองมันก็เมฆหมอกบังพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยแล้วก็มาขัดมาทำจิตทำใจให้สว่างสงบเยือกเย็นปรากฏใจเราเย็นสบายกระทบละกระทบปล่อยวางอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆแล้วก็สามารถ เรารู้หลักของธรรมพุทธเจ้าแล้วก็คือหลักพุทโธพุทโธมีสติตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสายขวาหน้าหลังใครนินทาใครว่าก็ช่างเฉยพุทโธเฉยพุทโธเฉยด่าเรามันถูกตรงไหนถ้าพูดกันแล้วมันไม่ใช่เราหมดเลยตัวตนก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยคือกรรมก็การกระทำนั่นคือตัวตนของเรา ที่เราจะเอาไปใช้ในภายภาคหน้าคือกรรมคือการกระทํานี่คือตัวตนของเราอะกรรมกับการสร้างความดีขณะเนี้ยกรรมคือการกระทําก็ทําการสร้างความดีกราบพระไหว้พระรับศีลตักบาตรทำบุญยืนเดินนั่งปฏิบัติธรรมอันนี้คือกรรมคือการกระทําสร้างความดีแล้วก็กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นี่เนี่ยในการกระทํามันก็ผลบุญที่ปัจจุบันเนี่ย ที่ทำให้เรามีความสุขความสงบสบายต่อมาหลังบุญนี่ก็ตรงเนี้ยก็ส่งเสบียงเราไปโน่นชายภาคหน้าปัจจุบันเราได้เสบียงไปแล้วแต่ไม่ใช่หน้าเป็นไงไอ้ที่จนเหมือนเขาเกลียบกรอบไปเลยเนี่ยจนจะไม่มีเนี่ยเป็นไงพอไปข้างหน้าระหว่างพวกนี้สดใสแล้วเหมือนวันนี้ทำให้ดีสุดพวกนี้จะสดใส แต่วันนี้ทำแห้งแล้งมันบัวแรงน้ำก็ต้องก็ไปทำนี่ก็ไปทำ
มันก็ทําลายเกียรติตัวเองอ่ะทําลายเกียรติตัวเองไม่มีใครทําลายมันอัตติอัตโนทาโถตนต้องพึ่งตนใครเล่าจะพึ่งได้ก็บอกว่าเชื่อพึ่งคนอื่นเหมือนตาสองตาเนี่ยเชื่อคนอื่นเต็มร้อยก็ตาบอดสองข้างเลยแต่เชื่อครึ่งหนึ่งเชื่อ50ตาบอดข้างหนึ่งไว้ใจตาเดียวตาบอดข้างหนึ่งไว้ใจหูหนึ่งก็หูหนวกหูหนึ่งเป็นไงเหมือนใจเราเชื่อเต็มร้อยเป็นไงผิดหวังก็เต็มร้อยเลยเราเผลอดอกอีก550เป็นไงเราทุกข์ไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามันเดินครึ่งทางแต่เราหมดนี่มันไม่ครึ่งทางความรักความเอาความรักความไม่ต้องครึ่งทางแต่มาบวชนี่ต้องเต็มร้อยเราจะครึ่งกลางไม่ได้เราต้องให้เกียรติเราเกียรติเรามีคุณค่าเกิดมานี่มันมีคุณค่าเหลือเกินเราครบการ32แต่แม้คนที่เขาไม่ครบการ32ลองไปถามเขาอยากตายไหมนะคนบ้าคนไรที่บ้าไม่บ้าที่สุดไปถามเนี่ยก็อยากตายเขาไม่เคยอยากตายเลยนักภาษาอะไรเราคนเนี้ยหน้าตาดีผิวพรรณดีการศึกษาดีครบการ12จิตใจนี่ดีแล้วอยากจะตายไหมคนที่มีสติปัญญาคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ให้เกียรติตัวเองก็ชีวิตเนี่ยมีความหมายมีคุณค่าลองคิดหลับตาว่างๆคุยกับแม่ก็ว่าพ่อก็รู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริงต้องกับแม่เพราะพ่อมันได้อุ้มท้องขออภัยแม่อุ้มท้องคุยกับพ่อก็สงสัยดีๆไปถามแม่ใช่ไหมก็โยนแม่เพราะแม่อุ้มท้องพ่อมันได้อุ้มท้องเนี่ยพ่อเดินตามท้องอ่ะ เดินตามแม่ไปไหนพ่อไปด้วยใช่ไหมนั่นแน่แม่ปรากฏอุ้มท้องเป็นไงพ่อก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในบางครอบครัวมีเหมือนกันดังหัวเราะกันเลย ฝั่งโลกสามีทำไมโอกอากโอกงากโอ้โหแพ้ท้องอยากกินน้องกินนี่อยากกินได้หมดเลยแฟนทำไมสบายเดินชิวๆเคลียร์ผัดหน้าคุยสบายเฮฮาดูสิไอ้สามีก็ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่าโอ้ภรรยาเราเขาท้องนี่เป็นยังไงหนักแค่ไหนดียังไม่อุ้มท้องนั่นดีเพียงแค่แพ้ท้องอ่ะเขาเข้าใจแล้วว่ามันทุกข์แค่ไหนไม่ได้กินมันก็ทุกข์น้ำลายสออกอากอกงากมันอาการในคนแพ้ท้องแบบนี้เองนี่คือตรงนี้แค่นี้ยังความรู้สึกเลยแต่ถ้าลงไปเต็มๆเนี่ยลูกมันก็ดิ้นเลยอะไรแพ้ท้องมาทุกอย่างเลยหนุ่มกิจคุยกับแม่ว่างๆคุยกับแม่ความกตัญญูรู้คุณบ้างคุยกับแม่ในหูตาสว่างลูกหนูอยู่ในท้องไหมครับอยากกินน้องอย่างนี้กินอะไรบ้างไม่เคยถามเลยว่าเป็นยังไงแม่มีสุขสบายดีไหมนั่งเนี่ยนั่งบางทีต้องเอาแขนยันข้างหลังท้องมันใหญ่บางคนนี่พุงออกไตนะโอ้โหนั่งนี่นั่งพุงอุดทึดเนี่ยต้องเอาแขนข้างหลังเคยผู้ชายใช่ไหมเขานั่งตรงๆเนี่ยคนธรรมดาได้แล้วมันติดพุงอ่ะใช่ไหมโอ้พูดเรื่องนี้ต้องใจนั่งสมาธิไม่ได้แล้วนั่งไปหัวเราะไปอีกเนี่ยต้องนั่งให้นั่งดูใจตัวเองนั่งบางคนนี่ฟังเทศไปแป๊บเดียวเองชั่วโมงนั่งแป๊บเดียวเองเย็นสบายฟังไว้นี่ไม่ติใครติตัวเองนะติตัวเองอย่างเดียวธรรมะพระเจ้าเทศดีหมดเลยองค์ไหนก็เทศดีหมดชั่วโมงแป๊บเดียวเองอันนี้มันเรื่องจริงก็เคยมาไอ้กันนั่งข้างๆโอ้บิดไปก็บิดมาโอ้มองก็นอนมองนี่เพราะไม่สงบอะชั่วโมงเหมือน2ชั่วโมงอะ3ชั่วโมงไปเลยนะเมื่อคนไม่สงบอ่ะไอ้นี่คนสงบชั่วโมงแป๊บเดียวเองลองปฏิบัติดูก็ที่ทำไมครูบาอาจารย์ที่นั่งทำไม4-5ชั่วโมงทำไมนั่งได้ยืนทำไม4-5ชั่วโมง6ชั่วโมงเดินเนี่ยเดินจนนิวรณ์ดับเดินจนหายง่วงเนี่ยทำไมทำได้ก็เพราะแบบนี้ต้องข้ามเวทนาก็อดทนกันก่อนแป๊บเดียวเองนี่ครูบาอาจารย์ที่เข้าสมาธิเข้าฌานอะไรเนี่ยคืนเดียวแป๊บเดียวเองนั่ง3 ทุ่ม4 ทุ่มไปถึงโน่นยันสว่างยันแป๊บเดียวเองเพราะอะไรมันสงบมันไม่มีความคิดแล้วใช่ไหมความคิดมันจบแล้วไอ้นี่เรายังมีความคิดโน่นคิดนี่ออกไปแล้วบอกแล้วที่เคยบอกอย่าทัวร์เก่งนักทัวร์ไม่เสียเงินนี่ขาดทุนฮะทัวร์ไม่เสียเงินขาดทุนไปโน่นไปบ้านไปอะไรไปไม่กลับทุกทีเนี่ย
เรานั่งไปนั่งไปมันก็เป็นนิวรณ์ความเบื่อหน่ายนิวรณ์คือความง่วงเหงาห้องนอนอุกุตะกุกุตะเนี่ยความปรุงท่านเราคลั่งใจลังเลใจแล้ววิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจสงสัยฟุ้งซ่านง่วงนอนจบเลยลบดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องตัดออกพยายามจะรวมกันถ้ารวมกันปุ๊บนี่ ปฏิจจัยปรุงสร้างหนึ่งเตียงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็มาพิจารณากายกายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยอยู่ที่กายกายปวดมากไหมใจปวดไหมกายปวดใจไม่ปวดก็เรียกว่าแยกกายแยกใจโดยอัตโนมัติที่ว่าแยกกายแยกใจเนี่ยใช่ไหมบางคนนี่แยกยังไงแยกไงมันแยกไม่ได้มารวมก็เพราะเรารวมกันไงกายปวดใจปวดกายปวดใจปวดนั่นเรามารวมกันพวกก็ลืมตาเลยทนไม่ได้ ต้องแยกกายคือกายปวดใจไม่ปวดใจสู้ใจเฉยใจไม่คิดก็หาอุบายพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปร่างต่างแต่ทิศะมีผมเรื่อยไปหน้าถึงหน้าตาคิ้วคางจมูกปากปลายตึงลำตัวลงมุมผ้าสีใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณามาถึงลำตัวจนถึงไปหน้าถึงทิศะมีผมก็พิจารณาเนี่ยหาอุบายเนี้ยพิจารณาขึ้นลงขึ้นลงตั้งแต่ทิศะไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าเบื้องล่างก็ปลายเท้าถึงเบื้องบนก็ปลายผมก็พิจารณาหาอุบายตรงนี้พิจารณาไปแป๊บเดียว สงบแล้วหายปวดแล้วเพราะอันนี้คืออุบายในการที่แปลในสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าย้ายสถานที่นะแปลสถานที่แปลย้ายสถานที่นะแปลแล้วแปลก็แปลขบวนนั่นแหละย้ายสถานที่ไปโอ้สถานนี้ปวดไม่ชอบแล้วก็ย้ายไป ย้ายในความรู้สึกเป็นนามธรรมคิดโน่นคิดดูโน่นนู่นไม่ใช่ดูคนลงคนนี้ไม่ใช่ดูไปย้ายไปที่อื่นไม่ใช่ย้ายในสังขารร่างกายของเราเราไม่ทิ้งทั้งภายนอกภายในสติสําคัญสติคือตัวปฏิบัติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม้แต่หลับตาลืมตาก็สติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้พร้อมว่าทําอะไรแล้วก็แต่งชุดอะไรอันเนี้ยสัมปชัญญะเนี้ย ไม่งั้นเรานั่งไปเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้บวชมันจะเป็นศีล5ศีล 8ศีลอุโบสถศีล 10ศีล127ก็แล้วแต่ถ้าไม่พิจารณากายเป็น1 1นิดปุ๊บเนี่ยมันสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาตลอดเวลาพิจารณารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้กายเวทนาจิตธรรมดูเนี่ยภายนอกภายในดูภายนอกภายในแล้วก็มาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอะไรบ้างรูปหน้าตา เนี่ยมันฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเบื่อหน่ายอะไรมันอยากตัวอยากอะไรอยากเราอยากแล้วหมดก็พิจารณาที่ใบหน้าขันห้ามันขันห้ามันของหนักเน้อจริงไหมขันห้ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนแปรปรวนเป็นสัจธรรมจริงไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เป็นซากศพจริงไหมพิจารณาที่ใบหน้าเลยเหมือนกับที่เราส่องเงาในกระจกในความรู้สึกแต่ยิ้มน้อยยิ้มในที่ นั่นแหละวัยรุ่นก็แลบตาในกระจกก็มีความสุขอายุมากแลบไม่ออกแล้วแลบก็อย่างนะย่นนนย่นนี่ก็ไม่แลบแล้วหมดเวลาแลบลิ้นแล้วแต่วัยรุ่นเป็นไงสิบสองสิบสามเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยยิ้มกระจกแลบลิ้นปิ่นตาใช่ไหมก็มีความสุขมันเป็นคนละวัยกันจะไปโทษเขาว่าแหมวัยรุ่นต้องทำงี้เหมือนก่อนเราวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราต้องมองตัวเองเป็นหลักบ้างที่เด็กๆผิดพลาดคนโน้นผิดพลาดเอ้ยเราไม่เคยผิดพลาดเลยต้องมารีวายก็หาชีวิตตัวเองบ้างว่าตอนเด็กเนี่ยเราผิดพลาดอะไรบ้างเยอะแยะหมดเลยจําไม่ได้เลยแต่ก็มาโทษเขาว่าลูกหลานอย่างโน้นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้โอ้ใส่ซะเต็มเลยต้องมองตัวเองบ้างมองตัวเองทุกอย่างติตัวเองว่าตัวเองมันขนาดเนี้ยถ้าใครติตัวเองว่าตัวเองนั่นเนี่ยเข้าใจหลักธรรมะแต่ถ้าใครยังไม่ติตัวเอง ไม่ว่าตัวเองชมตัวเองติคนอื่นอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมะพุทธเจ้าที่สั่งสอนลองคิดด้วยดีทบทวนเหตุและผลที่เกิดขึ้นมีสติตามรู้ตามเห็นใช่ไหมสติลึกรู้ลึกได้ว่าเรากําลังหลับตานั่งสมาธิกําลังปฏิบัติเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาเราพิจารณาตลอดเวลาจิตมันเตลิดไปโน่นไปนี่ก็มาพิจารณาที่กายที่ใจ เนี่ยพยายามอดทนกันนั่งไปนั่งไปภาวนาไปภาวนาไปอดทนกันไปสักพักเนี่ยเราจะถึงอ๋อมันสงบจริงนะ
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยพออดีตอนาคตหายไปพุทโธหายไปปุ๊บเย็นสบายมีตัวรู้ละปล่อยวางความว่างความเฉยเราอยากจะได้อีกอ่ะอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยสุขทุกข์เฉยหมดเลยเอาตรงนี้เอาไปใช้หลักธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากโน้นอยากนี่อยากอะไรนั่นแหละคืออยากคือความทุกข์ดับแล้วคือความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นหลักธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจอ่านหนังสือก็อ่านนอกอันไหนอันได้อ่านหนังสือพอให้รู้ทั้งอันไหนบ้างอันในกายวาจาใจมันก็จะสัมผัสกันมันก็จะเข้าใจกันอ่านให้มาให้รู้เหมือนกับปริยัติคือเรียนรู้เนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยพวกนี้ปริยัติหมดเลยแล้วก็มาปฏิบัติเป็นนามธรรมความรู้เกิดดับสภาวะความเป็นจริงรูปนามเป็นยังไงยังไงยังไงพวกนี้เห็นเป็นรูปรู้เป็นนามปฏิบัติใช่ไหมมาเข้าในหลักการปฏิบัติของธรรมปฏิเจ้าคล้ายๆว่าเหมือนทานข้าวเนี่ยทานตาน้ำมันก็ไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกแล้วมันต้องทานเนื้อด้วยใช่ไหมเหมือนจะมาเถาวิแต่มาเถาวิปัสสนามันมีทั้งน้ำทั้งเนื้อกลมกล่อมมันเจริญด้วยสมาธิแล้วก็พิจารณาปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นที่กายที่ใจนั่นก็มาทานแล้วข้าวมันก็ไม่ฝืดคอดื่มน้ำดื่มไรน้ำแกงน้ำไรมันกลมกล่อมใช่ไหมทำอะไรมันก็สบายใจไม่ฝืดไม่ขัดข้องในใจเนี่ยเรามาขัดกันเนี่ยต้องขัดใจนะขัดออกเขาบ้างความอยากได้อยากมีโลภโกรธหลงนี่มันเต็มมาตั้งหลายร้อยชาติแล้วอย่างพระพุทธเจ้านั่นท่านฟอกท่านขัดแต่อาบน้ำฟอกมาโอ้แต่พวกน้ำนี่เปียต้องมาหาทั้งบุตรในน้ำอาบอะไรเนี่ยนะแล้วที่ขัดมันเนี่ยเราสบู่หรืออะไรก็แผลที่ซักเนี่ยเปียกมันภูเขาเหล่ากาลอยชาติมาแล้วที่ใช้อะร้องงมร้องไห้น้ำตาแล้วก็เปียกมันมาหาทั้งหมดรู้ไหมมันไม่ใช่แค่สิบชาติ20ชาติเป็นร้อยล้านไปร้อยชาติพันชาติเลยยิ่งเราไม่ปรารถนาพระโพธิสัตว์เนี่ยพอศาสนาพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ามันจะตัดลงสั้นลงเรานี่ไม่สั้นลงละเป็นลูกโซ่ยาวเอาดอกทำต้นทำดอกถ้าจะแล้วก็ทำบาปอย่างเจ้าชู้นะอย่างเจ้าชู้อย่างอิจฉาริษยาอย่างกินเหล้าเมายามาชาตินี้ก็ดอกก็เพิ่มอีกก็หนักกว่าเก่าอีกเพราะเราไม่เจริญด้วยสมถะวิปัสสนานี่คือตรงนี้ถ้าเราเจริญสติสมถะวิปัสสนามีศีลสมาธิปัญญาแล้วตักบาตรทำบุญในชาตินี้ไปชาติหน้ามันก็สั้นลงเอาความดีเนี่ยเอาความดีตรงนี้ไปตัดภพชาติตัดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไปฟอกเอาศีลสมาธิปัญญาไปชาติหน้ามันก็สิ่งที่เลวร้ายที่ว่าไอ้เราภัยอันตรายที่ว่ารถจะชนบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่มาชาติเนี้ยก็แข็งขาดหมดเลยใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าคนที่อายุสั้นพวกนี้ทำบาปกรรมทั้งนั้นเลยปานาติบาตทั้งนั้นเลยก็บอกแล้วไงทำลายชีวิตเขาไม่ให้เกียรติตัวเองก็เคยอธิบายเคยเทศมันเรื่องจริงถ้าให้เกียรติตัวเองก็คือไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายคนอื่นด้วยคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองทำลายตัวเองด้วยนะทำลายกายด้วยกายที่สะอาดเนี่ยสะอาดแล้วก็ให้หมอมองด้วยการฆ่าตัดชีวิตเอาชีวิตเขามาเนี่ยทำลายชีวิตก็ขาดเมตตาเท่ากับไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยแล้วไม่ให้เกียรติในจิตใจขาดเมตตาทุกอย่างเลยอันนี้มันก็ลงแล้วลงต่ำแล้วถ้าเกียรติตัวเองก็ยกขึ้นมาส่งให้เกียรติตัวเองมีสติให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติสัตว์ที่ตกทุกข์นะยาเขาต่ำกว่าเราก็ให้เกียรติเราไม่ฆ่าตัดชีวิตไม่เอาชีวิตเขาจะเป็นยุงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็มันอัปเดตขึ้นมานะอัปชีวิตตัวเองส่งขึ้นคนที่จะฆ่าตัดชีวิตเป็นอาชีพก็ต่ำลงก็บั่นทอนชีวิตฆ่าตัวหนึ่งฆ่าตบยุงตัวแล้วก็1 ปีสมมติ1 ปี10 ตัวก็10 ปีถ้าลอยตัวไม่ต้องห่วงเกิดไม่กี่ปีก็ตายแล้วสมมติเนี่ยนั่นแหละอันนี้สมมติฟังฆ่าปลากี่ตัวก็นั่นตัวละวันแล้วตัวละชั่วโมงก็ได้
บางคนฆ่าเป็นร้อยตัวยุงเป็นร้อยตัวโหเป็นไงซื้อที่ช็อตมายังสวยงามมันเก่าหรือไม่ดีหรอกเก่ามันช็อตไม่สนุกเลยไม่ดังเป๊ะป๊ะเป๊ะป๊ะเป็นไงมันยิ้มไม่ออกแม่เคยเห็นไปซื้อที่ห้างแต่ของดีๆแพงหลายร้อยบาทโลแล้วมานั่งชมโอ้ฉันทําบาปขึ้นนะนี่นะยิ้มแป้นเลยโหมันดาวกระจายแล้ว พอตายปุ๊บแป๊บแป๊บแป๊บหูมันตายตายแต่ปุ๊บนี่ยิ้มโอ้ฉันทําบาปฉันทําอยู่ในบ้านกันว่ามันอันเก่าเป็นไงแล้วตาพี่กี่ปีอยู่กี่ปีเนี่ยมันถอนชีวิตเท่าไหร่นั่นแน่เราไม่ล้างความสะอาดด้วยศีลเลยสติเลยเพราะไม่มีศีลเนี่ยศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลลูกโบสถ์ศีลสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเขาอายุจะยืนโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะน้อยลงไปเราสังเกตเดี๋ยว ลองเกตคนที่ข้าจัดเป็นอาชีพกับคนที่ทําบุญตักบาตรเป็นอาชีพลองดูก็ได้ข้างนอกลองไปลองดีคนที่ก็มีศีลห้าในดูดิคุยรู้เรื่องไม่ใช่ว่าเราคุยไม่รู้เรื่องเขาเหตุผลเขาเต็มไปคุยเรื่องบาปปุ๊บนี่เอ้าบาปมันไม่ดีนะจะทําบุญดีกว่าไหมเนี่ยเขาจะดึงเรามาเราก็ลงไปอีกลงต่ำไปอีกเอาไปวัดนะโอ้ยวัดไปไม่ได้ร้อนทำไมเขาก็ดึงเราเขาก็ดึงเราอีก เราก็ทำไงเนี่ยไหมถ้าคุณไม่รู้เรื่องเหตุผลมันส่วนทางเหตุผลมิจฉาทิฏฐิเห็นฆ่าสัตว์จัดชีวิตเป็นดีกินเหล้าเมายาดีสัมมาเลเทเมาเที่ยวกลางคืนดีอันนั้นมิจฉาทิฏฐิลงต่ำแล้วคนที่สัมมาทิฏฐิมีสติเป็นที่ตั้งไปทำบาปทำบุญนะเจอพระก็ตักบาตรบ้างนะมีโอกาสก็มาบวชที่วัดนะ มาถือศีลฟังธรรมบ้างมาบวชก็มาปัดกวาดที่วัดมาคุยกับพระบ้างคุยกับครูบาอาจารย์คุยเรื่องสนทนาเรื่องธรรมะบ้างใช่ไหมมาเนี่ยก็มันก็บาปก็ล้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยล้างกายล้างวาจาล้างใจอธิกายไม่สะอาดก็มากราบพระไหว้พระมาถวายสังฆทานบ้างมาตักบาตรทำบุญบ้างก็ล้างไปเรื่อยล้างไปเรื่อยล้าง แล้วก็ล้างวาจาอยู่ที่บ้านมันจะพูดจามั่งทีไม่ดีพูดจาแรงแรงบ้างไม่มีสัจจะพูดโกหกอะไรกันบ้างเนี่ยใช่ไหมมันหยาบไหมมันสะอาดไหมแต่ถ้าคนทั้งโลกก็มันก็ธรรมดาถึงตลกเฮฮาพูดโกหกอะไรก็ยิ่งทำสมัยพูดจาที่มันมาอยู่กับร่องรอยโอ้นี่พูดจาโอ้สนุกสนานเฮฮาเนี่ยใช่ไหมก็เห็นความต่ํา เห็นความต่ําเป็นที่พึ่งเห็นความมืดนึกว่าดีแต่อีกคนหนึ่งไอ้นี้ไม่ดีมันตกต่ำพายเราตกต่ำพูดแบบไม่มีคนมีสตินะคนไม่มีสติแม่เลยไม่มีศีลเขาก็เข้ามาคุยกับบัณฑิตดีกว่าผู้รู้ผู้เจริญนะแต่งวาจาคำพูดจามีหัวใจอยู่ในร่องกระลอยพูดตะโมธรรมะ เนี่ยก็มาเลยทั้งลุงทั้งไรทั้งนายเขามาถามพระถามไรแล้วมาคุยสบายใจแล้วกลับบ้านเย็นๆก็มีเยอะนะแต่งใจอยู่บ้านมันอดไม่ได้พอใจมันตกต่ำอยู่ตลอดเวลามันคิดแต่ตกต่ำคิดแต่จะร่ำจะรวยจะโลภโกรธหลงพยาบาทอาฆาตอิจฉาริษยาไม่มีใครส่งเสริมเพื่อนฝูงก็ไม่เคยส่งเสริมว่าให้มาวัดถือศีลฟังธรรมหรือว่า พวกอาจารย์ที่สูงส่งเลยก็พูดในยุคลักษณะเนี้ยเฮฮาปาร์ตี้ก็อยู่ในแค่เนี้ยก็มาสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีในหัวใจก็มาอยู่กับผู้ที่สัมมาทิฏฐิมาถือศีลฟังธรรมมาสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจไม่ดีกว่าเลยนี่คือคนฉลาดเติมพลังแล้วก็ในเมื่อชาตินี้เราขัดฟอกไปด้วยศีลสมาธิปัญญาไปชาติหน้าใช่ไหมเราก็มีเกียรติ พอเป็นลูกเศรษฐีลูกกษัตริย์จะฟ้ามหากษัตริย์ก็อยู่ในศีลในธรรมเพราะชาตินี้เราไม่ได้เบียดเบียนไม่เบียดตนเองด้วยไม่เบียดคนอื่นด้วยกินเหล้าเมายาเนี่ยผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยมุสาเนี่ยสุราทุกอย่างเนี่ยมันเบียดตัวเองไหมไอ้ที่ร่างกายเราเนี่ยบริสุทธิ์มนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเขาให้เกิดมาสร้างมาจากกรรมนะกรรมสร้างคุณงามความดีนะกรรมคือการกระทำกระทำความดีก็ได้ดีทําความชั่วก็ได้ชั่วเนี่ย ก็ให้ร่างกายมาไม่ใช่มาฆ่าตัดชีวิตมาให้สร้างคุณงามความดีมาเนี่ยเหมือนก็โยมบาลเนี่ยคนที่สลบไปแล้วไปเนี่ย
ไปปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะลางเลยลางมนทินเลยบางคนฉลาดลางเลยแต่ถ้าคนเชื่อแป๊บเดียวแล้วไม่ลางมนทินเรื่องศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจปุ๊บก็จะตกอีกก็จะตกเลยตกจริงเลยเข้ามาให้สร้างคุณความดีก็บอกให้มาเจ็ดวันก็ดีมาสี่ห้าปีก็ดีนะไปสร้างความดีนะเพราะมาอยู่เป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้ประมาทเพราะสร้างความดีมันไม่ได้เยอะ เขาก็ให้มาโอกาสให้โอกาสในชีวิตของคุณเนี่ยต้องขอบคุณอย่างพระทูตอย่างโรงพยาบาลนะขอบคุณที่เราไปเราไปเจอนรกสวรรค์ตรงนี้พอมาปุ๊บเขาก็เนี่ยลูกศิษย์ปุ๊บโรงพยาบาลเนี่ยพระอาจารย์ชีวิตปุ๊บเนี่ยบางทีเอาแหเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นม่านก็ฉันทหารที่ศาลาเนี่ยก็เห็นไปทำม่านเอาที่แหมาที่ก็เรียกตะกั่วอะไรที่กลมๆอ่ะที่มันถ่วงอ่ะ ทวงแหให้ลงไปแล้วก็ปลาจะได้ดินไม่ออกก็ทำนองให้ไหมแม่กระชายอ่ะเขาก็เอามาก็มาเย็บไอ้ที่มานที่เอาโน่นเอานี่ทวงทวงอ่ะบางคนเอาม่านเอาผูกเนี่ยพระเรามีเนี่ยเอาขวดน้ําผูกบ้างอะไรบ้างนะขวดพวกน้ำนั่นไหมนั่นแหละกระชายใช้ลูกเนี้ยเย็บแล้วก็พอพระฉันปุ๊บก็ลูดมานเลยลมพัดไม่ได้แล้วมาแล้ว ได้บุญด้วยแล้วก็เอาแห่เนี่ยเอามาให้พระเช็ดเท้าใช่ไหมดูสิเนี่ยได้ประโยชน์คุณค่าไหมแห่ทิพย์ใช่ไหมพอเช็ดเท้าจะอะไรแล้วก็เป็นเนี่ยคนเรามีสติปัญญากูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เอาของให้มันเป็นประโยชน์มาอย่างงี้เนี่ยเขาก็เชื่อแล้วเป็นไงเขามาล้างปุ๊บเขาไม่ตกต่ําแล้วเพราะเชื่อกูบาอาจารย์เชื่อธรรมะพระพุทธเจ้านั่นแหละที่เรามาเนี่ย เราสว่างมาอยากจะมืดไปเพราะตอนนี้เราสว่างแล้วที่มานั่งฟังเนี่ยที่มาดูรายการอะไรก็แล้วเนี่ยตอนนี้เราสว่างนะเราก็ไปแบบสว่างสว่างกายสว่างวาจาสว่างใจเนี่ยผู้เจริญแล้วเป็นบัณฑิตผู้เจริญแล้วก้าวหน้าในการที่ทําชีวิตเราให้มีพื้นฐานที่ดีมีกายมีวาจามีใจความดีเนี่ยบอกว่าความดีไม่มีขาย ใช่ไหมความตายก็ขายไม่เอาเหมือนกันเนี่ยความดีไม่มีขายนะความตายไปเลขขายที่ นะมันไม่มีใครเอาหรอกความดีไม่มีขายทําเองอยากได้ก็ทําเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณธรรมะพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าสิตตะที่เอาชีวิตไปเดิมพันออกจากบ้านจากเรือนมานี่มันอยู่กับดินกินกับป่าแล้วก็เคยเทศแล้วไปทุดงนี่จะรู้เลยว่า รู้แล้วพุทธเจ้าลำบากก็เราอีกเรานี่สบายสบายอาหารการกินมันไม่เหมือนกับพุทธเจ้าสมัยก่อนเลยโอ้นั่นอยู่กับคนยากจนโหแขกนี่ก็ก็มากระจายในชนบทเหมือนกันเลยข้าวก็แข็งชาวบ้านก็แข็งแล้วไม่มีอาหารการกินอะไรที่ดีโอ้ในวังนี่สั่งได้เลยคิดสินี่เป็นคนละเรื่องเลยคิดสิแล้วพระองค์อะไรเพื่ออะไรถ้าชีวิตเป็นเดิมพันเรายังตายไม่ได้ แต่เขาว่าอะไรนะอะไรทำอะไรนะให้เป็นวิกฤตเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยตกต่ำอะไรก็ไม่ได้ให้เป็นวิกฤตอะไรเนี่ยยกจิตยกใจหรือว่าเราต้องสู้ถ้าให้เป็นวิกฤตมีโอกาสที่จะรวยเจริญต่อไปนี่มันจะเจ้าเหมือนกันเรายังตายไม่ได้แม้แต่ใครมองว่าชีวิตตกต่ำสิ้นแล้วทิฏฐะสิ้นหมดแล้ว เป็นคนอนาถาต้องไปขอทานลองคิดสิโลกสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์นี่นะทุกอย่างให้เขาประนามไปก่อนเราต้องทําวิกฤตให้โอกาสวิกฤตให้โอกาสเนี่ยเราต้องทําของเราให้ถึงที่สุดเราต้องสู้อย่างตายไม่ได้เพราะบารมีที่เราสร้างว่าอดีตชาติมันจะเกิดพลังมันจะนั่งเนี่ยปฏิบัติมันจะรู้ว่าอะโตเมติกเลยต้องถ้าใครสร้างอะไรเนี่ยมันจะเกิดเลยอ๋อเราตายไม่ได้เราต้องรักษากายวาจาใจต้อง ทำให้ถึงที่สุดแล้วเพราะเราล้างทั้งหมดเลยวัยสันดอนเนี่ยทำฐานศีลภาวนาล้างหมดแล้วล้างมนทินที่ความชั่วร้ายในจิตใจของเราเนี่ยนะความโลภโกรธหลงทุกอย่างเนี่ยมันเหลือไม่มากแล้วอวิชชาครอบงำเนี่ยเพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายพระองค์ให้หมดแล้วรูปร่างหน้าตาเนี่ยถ้าพูดกันแล้วหลับตาก็ได้ไม่มีทิฏฐิหมดแล้วผิวพรรณดีดุจดังทองเลยหน้าตาแล้วไม่ใช่เตี้ยไม่ใช่เตี้ย
ชอบจะองค์หมดเลยเพราะพระสันดรนี้ต้องสง่างามเพราะเขาล้างเป็นชาติสุดท้ายแล้วลองคิดดูสิเหมือนคนที่เกิดลงมาจากเทพบุญนางฟ้านะดูสิสมส่วนไหมลักษณะสูงโปร่งสวยหน้าตาผิวพรรณคิ้วเขาเนี่ยโอ้โหปากเปิดกันเป็นกระจับให้ดูสิเนี่ยมือไม้นี่เรียวเดินนี่ชอบจะองค์นั่นแหละเขาเหมือนนั่นแหละเขาพร้อมไหมเขาสร้างพร้อมแล้วไอ้ที่ไม่พร้อมเป็นไง เตี่ยมั่งดำมั่งขาวก็อย่างกระตุ่มมั่งหูกลิ้งได้ดูสิเนี่ยเขาไปนะดูเนี่ยดูไม่จืดเนี่ยก็อันนี้ก็ดีแล้วอันนี้จังว่าถ้าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอท่องไปเถอะมันจะได้ดูได้เนี่ยมันมีหลายประเภทเราดูได้เลยนี่เป็นธรรมะถ้าเราสวยหมดเราสวยหมดมันก็ดูมันก็ปลงไม่ตกอันนี้ปลงตกเลยแต่คนนี้จืดชืดไปโอ้คนนี้เผ็ดไป โอ้เผ็ดโลดแล้วเผ็ดโอ้แต่งตัวจ๋าเผ็ดเกินไปมันเนี่ยคนนี้ก็จืดรากเท้าแตะกางเกงก็ขาดก็ขาดเอาแล้วขาดนี่ดูที่เนี่ยจืดไหมเนี่ยนี่แน่แล้วก็ดูสิดูสภาวะความเป็นจริงสภาวะธรรมนะเข้ามานี่นานาจิตตังถึงจะบอกให้แต่งเหมือนกันหมดอะไรกันให้แต่งหมดเอาเหอะคนเราก็บอกนิ้วมือเนี่ย ให้แต่งเหมือนทุกวันทุกวันเนี่ยไม่เกินไม่เกินไม่เกินเหยียดทิศหรอกเพราะบังคับฉันไม่ได้ฉันชอบแบบนี้แต่ชอบติดดินฉันก็ตรงนี้อันนี้ใช่ไหมจะเอาอะไรมาแพงๆนุ่งไม่ได้แต่ฉันไม่ชอบติดดินฉันก็ต้องแต่งดีเฟิร์สเนี่ยก็ว่ากันไปนี่คือตรงนี้เพราะนั้นก็บอกแล้วไงพ่อแม่เลี้ยงได้แค่ไหนเขาเปรียบเทียบว่าเลี้ยงลูกได้ตะกายเนี่ยแต่หัวใจลูกเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงได้ไหมในที่นั่งอย่างเนี้ย อย่าบอกว่าโสดหมดทุกคนนะนะที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งวางเทศฟังธรรมเนี่ยลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดเลยแหละที่ภาษาอังกฤษก่อไปเขาเรียนเก่งกันนั่นแหละอิมมอร์เทเบิลอะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวในกําลังกุ้มเนี่ยหลานก็ดื้อพ่อก็เจ้าชู้เนี่ยไม่ได้ที่นั่งอยู่เนี่ยทําใจเถิดเพราะมานี่ไม่มีครอบครัวขออภัยนะที่มานั่งตรงนี้หมดครอบครัวแล้วครอบครัวครัวครอบหมดแล้ว เราต้องจัดใจแบบนี้นะไม่มีแล้วบ้านเราไม่มีแล้วเรามานี่หมดแล้วเราไม่ต้องดูแลบ้านแล้วเข้าของไม่มีแล้วนี่สินหมดไปแล้วจบหมดแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักศึกษานี่มันจบไปหมดแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วคือเอาคนปัจจุบันเข้าใจไหมแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ตัดไม่ได้ก็บอกแล้วนั่งสมาธิแล้วหลับตาเนี่ยเอาบ้านนะบ้านนะปิดแก๊สหรือเปล่าเนี่ยไอ้หลานว่าเขาจะรู้ยังไงวะเนี่ยเอาเนี่ยยายเสร็จเลยร้อนเลยเนี่ยอ้าว ใครทํางานก็ใครทําแทนเราหรือเปล่าเนี่ยเรียนหนังสือเหมือนกันเนี่ยการบ้านยังทําไม่หมดเลยดูสิเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านเนี่ยดูสิเพราะเราเคลียร์ใจไม่หมดเพราะฉะนั้นก็บอกเขามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมาทุกอย่างต้องเคลียร์กายวาจาใจเคลียร์หัวใจของเราให้หมดเลยมาแต่ตัวและหัวใจนี่สินหมดไปพละทุกอย่างหมดไปเหมือนก็สิทธะเคลียร์หมดเลยเห็นไหมที่ก่อนจะออกมาเนี่ย ลาหุนเนี่ยลาหุนพุทธเจ้าตั้งเองนะเตถาลาหุกาลาหุกาภาษาบาลีนะเรามีห่วงนะมีห่วงยิ่งใหญ่ลาหุกาลาหุนเป็นห่วงอ่ะใช่ไหมห่วงผูกคอผูกแขนผูกใจเนี่ยนอนหลับแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยนอนกอดลูกยังหยับสบายเนี่ยอยากจะกอดลูกทั้งหน่อยเนี่ยกลัวแม่ตื่นเป็นไงไม่อยากกอดแม่แล้วครับทำนองนั้นนะอยากจะกอดลูกเพราะเกิดได้ใหม่ยังไม่ค่อยกอดเลยเนี่ย เป็นไงต้องรักตัวเองก่อนถ้าเกิดแม่ตื่นก็มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวามีสุดแล้วจะไปไหนนี่จบเลยไปไหนไปด้วยนี่ถ้ารู้ปุ๊บนี่จบเลยกันเนี่ยไม่ต้องออกแล้วเนี่ยนี่ดูหักห้ามลงไปเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างไอ้นี่หลับตาก็โหหลับตาก็ลูกหลับตาก็สามีหลับตาก็นี่ศีลลืมตาก็โหมาเป็นพวนเลยนี่ฮะนี่เอาเป็นตัวอย่างเนี่ย แต่ถ้าใครทําได้นะใครทําได้ก็จบหมายว่าจบไม่จบอะไรจบคือจบการปฏิบัติและสบายมันสิทธะขอตายดับหน้าแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันผุดขึ้นมาปุ๊บมาเราก็ต้องหาวิชาเราวิชามารเนี่ยทําไงจะต้องทําไงทําไงอ่ะก็ไม่กลับไม่กลับพุทโธไม่กลับโลกไม่กลับไม่กลับเป็นกษัตริย์ไม่ไปหาพิมพาลาหุน ไม่ไปไม่ไปนี่คือตรงนี้แต่ขอให้ตัวมาก่อนใจยังไม่มาเต็มร้อยก็ขอให้มาก่อนไอ้นี่เหมือนกัน
พุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ไม่ศรัทธาพุทธเจ้าไม่ศรัทธาพุทธศาสนาเต็มร้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านมาหาเราท่านที่เขาเขียนน่ะท่านมาหาเราเราขอบคุณใช่ไหมเราดีใจด้วยท่านมาหาเราเราดีใจพอท่านกลับไปเราดีใจขอบคุณท่านขอให้ท่านจงโชคดีใช่ไหมเนี่ยเขาเขียนคำที่ว่าน่ะใช่ไหมโอ้โหเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราดีปุ๊บโอ้โหทำไมยังมาถึงเราไม่ดีใจเลยอยากให้ท่านกลับเร็วจบเลยกันเนี้ยห่อเหี่ยวเลยฉันจะมาทำไมวะเนี่ยนี่เขาเขียนใช่ไหมเขียนป้ายน่ะโอ้โหเราดีใจได้อ่านป้ายปุ๊บโอ้โหแหมที่เหนื่อยมานี่แหมเขาเขียนป้ายต้อนรับอย่างดีเนี่ยกับไปที่นั่งอาหารการกินเขาต้อนรับอย่างดีนะโอกาสน่าจะมาใหม่นี่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าขอให้มาหาเรามาตถาคตนี่เหมือนกันเนี่ยบอกแล้วเคยเทศเหมือนกันข้างนอกร้อนไม่เต็มใจมาขอให้มาแล้วกันขอจากบ้านจากเดือนมาเห็นสถานที่เนี่ยครูบาอาจารย์จัดไว้เนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อท่านรองแล้วก็เนี่ยเจ้าว่าทุกคนองค์ปัจจุบันเนี่ยเนี่ยพระครูสมุไพรินเนี่ยท่านก็รักความเรียบร้อยรักระเบียบแล้วก็รักความสวยงามเป็นธรรมชาติต้นไม้ใช่ไหมอันไหนมันตายก็ตัดแล้วก็ปลูกเสริมขึ้นมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยต้นลงยุงเนี่ยเนี่ยเสริมเนี่ยไอตอนน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าต้นไทรเนี่ยต้นไทรเนี่ยไม่มีรากแก้วแต่ต้นประดู่ต้นไรต้นพวกนี้มีรากแก้วเพราะต้นไทรเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันรากแก้วไม่มีก็ล้มไปเลยสองต้นเลยที่ไอ้ตรงนั้นก็ค้ำไว้ตรงที่หน้าปางพุทธรูปที่ข้างโบสถ์น่ะอันนั้นก็ล้มเหมือนกันนั่นแหละต้นไทรเนี่ยต้นโพต้นไทรไม่มีรากแก้วสามารถที่ขุดมาปลูกง่ายแต่ต้นประดู่ต้นโอ้ยต้นบางทีต้นกระแตบางทีต้นข้าวโมงนี่ไม่ได้ปลูกยากปลูกขึ้นชายโดยมีรักแก้วใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยก็เปรียบเทียบว่าคุณจะเอาแบบต้นไทรอ่ะต้นไทรก็มีไทรย้อยดีชุ่มฉ่ำมีนั่นแต่ว่าคุณไม่มาตรฐานคุณไม่มีรักแก้วถ้าคุณจะเอาแบบต้นเนี่ยต้นประดู่ต้นนี้แต่โตช้าแต่ว่ามีมาตรฐานรากแก้วเหมือนนั้นเนี่ยเราโตเร็วแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาถึงโตไปพวกว่าเหมือนเปรียบเหมือนต้นไทรน่ะพอลมพัดมาก็ล้มเอ็นไปเย็นมาไม่สู่สมณเณรเหมือนกันถ้าไม่มีรากแก้วก็มีพื้นฐานที่ดีเหมือนสติปัฏฐานสี่เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยคือรากกายากายเวทนาจิตธรรมมีพิจารณากายแล้วพร้อมด้วยสติเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีอ่ะแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญามีศีลเป็นที่ตั้งด้วยถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันเจริญใช่ไหมโตช้าเหมือนเด็กๆเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บวิ่งเลยอะไรเลยหรืออะไรนี่กินได้นี่เดี๋ยวก็ตายเร็วเพราะไม่โตแบบธรรมชาติไม่เกิดแบบธรรมชาติใช่ไหมเหมือนเด็กสมัยนี้รู้เป็นไงตัวใหญ่โอ้โหตัวนี้แต่ใจยังเด็กแล้วก็ปุ๊บเพี้ยไม่แข็งแรงใช่ไหมเอาอะไรมาเสริมล่ะเอานมอะไรที่มันฮอร์โมนนั่นแหละไหมแต่สมัยก่อนเป็นไงกว่าจะโตได้เนี่ยโอ้โป้เปียโป้เปียพ่อแม่หมดเงินตีไปหลายฉากหลายนะเพราะยังตียังแข็งแรงใช่ไหมยังดุยังหวายังว่าอยู่ในระเบียบไปไหนระเบียบนั้นก็แข็งแรงเขาอยู่ในกรอบไปปุ๊บๆเนี่ยแล้วคนสมัยก่อนทั้งจังหวัดทั้งกรุงเทพเนี่ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่พึ่งได้ทำงานทำการเขารู้เหตุรู้ผลอายุ17-18เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วในนี้แต่16-17 20 24 25ยังไม่เป็นก็เรียกอะไรมันเป็นโพเป็นไผ่แล้วอย่างโลเลอยู่เลยไหมเนี่ยต้องไปยิงชายคือคิดเพราะเราเลี้ยงแบบไม่ใช่ธรรมชาติมันโตเกินกําหนดต้องโตแบบธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยต้นไม้เนี่ยลองที่ต้นตาลต้นอะไรลองต้นแค่คืบเดียวขุดตายเลยคืบกว่าในรากแก้วนี่ต้องถ้าเป็นศอกนี่ขุดกันหูไม่ต้องห่วงนะรากแก้วขาดเลยคิดสิมันรากทุกอย่างดูต้นตาลที่ไหนลมพัดมีรากนั้นบ้างมีแต่ต้นหักมีที่ไหนอ่ะถ้าต้นตาลที่ไหนถ้าลมพัดมาแล้วก็รากแก้วหมดแล้วอันนั้นไม่ใช่ต้นตาลลองดูที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยต้นตาลต้นมะพร้าวเนี่ยนั่นแหละเพราะมันรากแก้วมันเล็กที่สุดเนี่ยอะไรก็ทำไม่ได้แล้วลมพัดลมอะไรเนี่ยน้ำท่วมยังไม่อยากจะตายเลยนี่เหมือนกันเนี่ยการปฏิบัติต้องมีรากแก้วต้องมีศีลสมาธิปัญญา
ปฏิบัติตรงนี้ยืนเดินนั่งนอนมันต้องมีพื้นฐานอย่างที่บอกอย่างน้อยต้องอดทนกับการที่การนั่งสมาธิการ ความรักความใคร่เนี่ยมันก็มันมีทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นอาจารย์บอกอานนท์มีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นถ้าหมดรักหมดแล้วก็หมดเศร้าโศกที่นั้นมันมีเรื่องความรักรักแบบธรรมชาติรักแบบธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะรักแบบธรรมะพุทธเจ้านี่พุทธเจ้านี่รักก็บอกว่ารักรักไม่ ไม่เรียกไม่เรียกร้องรักคือให้รักผู้ให้รักแล้วให้รักไม่ต้องเรียกร้องอันนี้ทางธรรมะรักแล้วให้อภัยทางโลกก็รักรักต้องมีเลสนายรักแล้วก็ต้องแอบแฝงด้วยที่จะเจือปนด้วยความอยากได้บอกรักบอกอะไรหรือรักเนี่ยรักปุ๊บเนี่ยจะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยหรือให้ก็ต้องมีของตอบแทนแต่ธรรมะพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเนี่ยให้ด้วยความรักไม่แอบแฝง ให้ด้วยรักรักอย่างบริสุทธิ์รักด้วยไม่มีเจือปนด้วยของมลทินทั้งหลายรักด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยจะให้ทานศีลภาวนารักด้วยจิตที่เป็นสมาธิไม่แอบแฝงด้วยฉันอยากได้อย่างนี้คือให้หลักธรรมะให้ทําเป็นฐานเนี้ยให้ตรงเนี้ยให้แล้วกันให้เขามีความสุขจากร้อนมาให้มีความสุขไม่ได้แอบแฝงด้วยอยากได้โน่นได้นี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นให้ด้วยความบริสุทธิ์คือธรรมะพุทธเจ้าอยากให้ทุกคนมานี่ได้รู้เห็นบวชเรียนกายวาจาใจรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมะพุทธเจ้าจากเราร้อนมาจะได้เย็นบ้างอย่างที่บอกว่าพอร้อนมาเห็นสถานที่ปุ๊บมีต้นไม้ต้นไรแต่งไว้อย่างดีที่นั่งใต้ต้นไทรก็ดีมีพระก่อนถึงพระโตก็มีพระนั่นแหละปางนิพพานก็ทําสวยกลางคืนก็มีไฟกลางคืนก็ บทสวดก็ไปนั่งก็มีจากนั้นได้พักพิงได้แล้วก็มีสังฆทานมีดอกไม้นะสังฆทานเขาก็เลือกเอาคนขายสังฆทานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดอกไม้เหมือนกันนางฟ้าเนาะใช่ไหมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็บริการอย่างดีเลยเรามีเงินได้เงินมามีเงินก็ทำให้เป็นประโยชน์เป็นอริยทรัพย์ไปมาเข้าโบสถ์มาอะไรก็ครูบาอาจารย์ก็ทําวิจิตรพิสดารแม้ผู้นําใหม่ก็ปิดทองเป็นอะไรพยายามให้เสร็จ มาตอนเหลืองอลามเย็นแย้มแจ่มใสตบายข้างในนั่นมองข้างนอกนั่นเป็นธรรมชาติต้นไม้ต้นไรนี้ใช่ไหมเข้าไปแล้วไม่อยากออกเหมือนกับข้างนอกเป็นเมืองมนุษย์ในโบสถ์มันเมืองเทวดาเมืองพรหมมีของศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมศรีรัตนพระอรหันตธาตุแล้วก็นั่นลงไปดูสิพระธาตุของพระอรหันต์แล้วแม่หลวงพ่อท่านหนองเกศาเป็นพระธาตุไปดู เป็นก้อนหินก้อนนั่นมันสีมันดอกพิกุลน่ะเนี่ยเก็บไว้ก็มีเป็นนั่นน่ะมีหมดเลยแล้วก็ที่นั่นไม่มีการนอนหลับใครอยากนอนมันนอนนอกเพราะโซนนี้จะนอนได้ข้างนอกจะนอนจะนั่งนอนนั่งอะไรเรื่อยอะไรหามุมอ่ะที่นอนไม่มีที่ในนั้นเป็นเมืองของผู้บริสุทธิ์ผู้มีศีลมีธรรมเท่านั้นถวายสังฆทานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ จะไม่หลับนอนก็ข้างนอกเลยก็แบ่งโซนไปอัตโนมัติแล้วสถานที่เรามานั่งนอนไหมทุกคนก็เห็นปุ๊บนิดทุกคนก็นั่งหลับตาทุกคนก็เห็นมีใครไปนอนเนี่ยเพราะสถานที่เนาะสถานที่เขาจัดไว้แล้วไอ้ตรงโน้นก็ดีตรงนี้ก็ดีเอ๊ะจะไปนอนตรงไหนเนี่ยนั่นเนี่ยคนฉลาดผมว่าไม่ใช่ว่าไม่สนใจใครเลยฉันก็นอนเฉยเดี๋ยวก็เชิญเอายามาเชิญออกไปนอนข้างนอกหมดใช่ไหมข้างในมันสถานที่เข้าไปปุ๊บไม่อยากคุย เพราะสถานที่มันน่าจะสงบเงียบไอ้ข้างนอกนี่แหมมันน่าจะคุยไม่นั่งน่าหลับตาเนาะว่ากันไปนั่นอย่างนั้นแต่สถานที่นี้มันคนละสไตล์กันนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาธรรมะพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกอานนท์เนี่ยความรักมีหลักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรักมาหลายร้อยพันปีแล้วอานนท์ก็เหมือนกันเคยไปชาติไหนชาติไหนนะเคยพระพุทธเจ้าก็เป็น ลูกน้องพระอานนท์เป็นพระราชาเนี่ยพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้เป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเจ้านายอะไรกันติดตามมาหลายร้อยชาติแล้ว อานนท์มโมกขลาสารีบุตรเทวทัตเป็นพระเอกตัวนั่นเลยกันแกล้ง ก็จะเล่าให้ฟังเวลาใกล้เข้ามาแล้วเรื่องความหลักหลายๆย่อๆนะแต่โกกีฬาโกกีฬาคงรู้จักนะ
เป็นตำนานของพุทธเจ้าความรัก เกิดขึ้นจากความรักนี่พระอานนท์เป็นมหาอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นเชื้อกษัตริย์เป็นอนุชาของพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ต้องหุ่นหน้าตาดีนะอันนี้ก็เดินทาง เดินทางไปโปรดไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยถึงเวลาก็ท้องไร่ท้องนาก็เดินทางกลับหลังกลับก็ท้องไร่ท้องนาเนี่ยที่ต่างจังหวัดถ้าใครไปต่างจังหวัดสมัยก่อนนะ น้ำบ่อน้ำมันทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยมันไม่เจอปนในอย่างพงอย่างพิษมันอร่อยกับน้ำประปาอีกน้ำขาวมันขาวมันก็ไอ้อะไรนะน้ำใสมันก็เคยเห็นน้ำมะพร้าวไหมน้ำเผาอ่อนแล้วก็คงเห็นกันตั้งนานดื่มกันตั้งนานนั่นแหละใสสะอาดสีแบบนั้นแหละรูปน่ากินได้สบายกลางคืนเนี่ยขนาดเขาไปเข้าคิวกันนะเข้าคิวเฝ้าน้ำบ่อในต่างจังหวัดเนี่ยนั่นแหละพอมันก็ เดินมาก็ประมาณเที่ยงบ่ายๆเห็นนางหนึ่งนางหนึ่งก็นั่งกระบอกอยู่ตรงไร่ตรงนาอานนท์ก็มาถึง มาถึงก็ถามว่าดูก่อนน้องหญิงทำอะไรอยู่นะไอ้นางนี่ก็ได้ยินก็คำว่าน้องหญิงนี่ น้องหญิงก็โหคนลุกสู้เลยเกิดมาไม่เคยเรียกคำว่าน้องหญิงน้องหญิงก็ศัพท์ที่สูงนะคำที่ไพเราะมากน้องหญิงนี่เพราะนางนี่ก็ทาสีทาสีทาสาคือทาแต่นะคนใช้บ้านเศรษฐีไม่เคยได้ยินคำว่าพูดเพราะๆเลยถ้าพูดเองข้าก็ยังดีนี่มึงกูไอเนี่ยแล้วจิกชัยอย่างเงี้ยไอคำว่าน้องหญิงนี่ไม่เคยเกิดมานี่ สาวรุ่นๆนี่นะเจ้าก็77-78ถึงประมาณนั้นเนี่ยคนลุกสู้ลุกมองหน้าพวกคุณเจ้าคุณเจ้าก็ผิวพรรณดีทั้งสองนั้นหน้าตาก็เชื่อกษัตริย์นี่นะแหมไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำเตี้ยต้อแบบนั้นเนี่ยก็ต้องคนดีกันนี่ก็นี่ก็อานนท์นะขณะอานนท์ได้เห็นพระเจ้านี่ไม่ต้องงงอ่ะตามมาเลยเนี่ยนี่ก็ดูก่อนน้องหญิงเขาบอกว่าดูก่อนน้องหญิงทําอะไรอยู่ บอกนี่ฉันจะตักน้ำพระเจ้าค่ะดูก่อนน้องหญิงอาตมากระหายน้ำอยากดื่มน้ำนี่น้องหญิงดูน้องหญิงอาตมาขอดื่มน้ำได้ไหมทำนองโอ้ตอนนั้นแหละคำว่าน้องหญิงนี่รีบเลยรีบเลยรีบเลยฟังหูอื้อแล้วหูอื้อแล้วคำว่าน้องหญิงนี่ตอนนั้นเอาอะไรให้หมดเลยน่ะใช่ไหมนี่ก็ บริการยังดีเลยบริการยังดีเลยนี่ก็พอเสร็จแล้วก็อานนท์ไม่มีอะไรเพราะอานนท์คือหัวใจที่เป็นโสดาไปแล้ว เห็นก็สักว่าเห็นทุกอย่างสวยอะไรไม่ยึดติดเลยนี่ก็พอเสร็จปุ๊บขอบใจแล้วน้องหญิงเจริญพรน้องหญิงให้ถิ่นให้พรก็อาตมาจะไปลาแล้วนะน้องหญิงให้โชคดีอย่างนี้ดูก่อนน้องหญิงนี่ปุ๊บนี่ก็ปลายปุ๊บนี่ก็คำว่าน้องหญิงน้องหญิงก็กล้องนะ คำว่าน้องหญิงน้องหญิงดูก่อนน้องหญิงน้องหญิงนี่กล้องมาเลยนี่อันนี้ก็คิดอย่างเดียวว่าอย่างนี้ต้องลาออกเลยเพียงลาออกแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วน้องหญิงน้องหญิงนี่เห็นแต่หน้าพระอานนท์ไม่รู้จักพระอานนท์ด้วยองค์นี้คือใครอานนท์ไม่บอกเลยก็บอกว่า ก็ถามว่าพวกคุณเจ้าจะไปไหนสนใจเราพวกคุณเจ้าจะไปไหนรู้ก่อนน้องหญิงอาตมาจะไปหา พระพุทธเจ้าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคืออย่างนี้บอกไงพระเจ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมาคือสําเร็จเป็นพระเจ้าสําเร็จแล้วบอกแล้วที่พักของท่านอยู่ที่ไหนท่านจะไปไหนบอกโน่นไปเชตตะวันอย่างนั้นนี่เป็น100 กิโลนะก็ถามนั่นที่ถามไม่ใช่หรอกถามนี่คือยากจะไปไอ้คําว่าน้องหญิงไม่ต้องไปแน่นั่นไหนที่ถามเนี่ยอันนั้นก็เลยจากกันไปบ้านอยู่ก็ โดยง่ายก็พอไปปุๆนี่ก็น้องหญิงมันก้องก้องเพราะงานการไม่ทําแล้วขอลาเลยขอลาบอกขอลาไปต่างจังหวัดทั้งนองนั้นนะเพราะว่าจังไม่ทําแล้ว ลาออกแล้วนี่ก็เดินเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีรองเท้านะเดินเท้าเปล่าไป100 กิโลนะจากโนนไปโน่นเชียงใหม่จากโนนไปใต้เนี่ยอีสานนี่100 กิโลเดินเดินไปเลยดูสินะด้วยความหลังน้องหญิงนะไปไปปุ๊บก็ไปนี่
ทุกคนไปนี่ไปถึงที่เชตวันนึกถึงอะไรนี่ต้องถามพุทธเจ้าใช่ไหมอันนี้เปล่าเลยถามพระอานนท์อยู่ที่ไหนพระอานนท์นะพระอานนท์เขาบอกว่าอันนี้แปลกนะถามเขาจะให้ถามพุทธเจ้าถามพระอานนท์เลยเนี่ยพระอานนท์บอกพระอานนท์อยู่ตรงนั้นก็ไปไปนี่ก็พระอานนท์อยู่ตรงนั้นก็ไปอานนท์เห็นรู้แล้วเขามาได้ไงเนี่ยนี่ก็ อันนี้ความหลงเสียงด้วยหลงรูปด้วยนะอนนท์ไปไหนก็คือยังไงล่ะเห็นไหมคือคนรักเราเนี่ยคนรักเขาตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกนะไม่เห็นหลังคาเห็นหน้าบ้างอย่างดีทำนองนั้นอะไรนะไม่เห็นตัวเห็นเสียงได้ยินเสียงอย่างดีใช่ไหมนี่เนี่ยมันเรื่องตรงเนี้ยก็มองอนนท์มองอนนท์ได้ยินเสียงปุ๊บก็ดีจะอกดีใจแล้วไปไหนก็ตามอนนท์ก็เริ่มเบื่อแล้วไอ้นางเนี่ย เจียงหนังไม่มีการศึกษาแต่หนังไอ้ความรักเนี่ยความรักปัญญามันเกิดมันปิ้งเลยนะโอ้เรากลับไม่ได้แล้วเราคืนอยู่งี้ไม่ได้เห็นพิสูจน์นี้เห็นพิสูจน์นี้จริงไม่ศรัทธาหรอกเห็นพิสูจน์นี้แต่งไปเลยโอ้เราต้องบวชพิสูจน์นี้ใช่ไหมบวชพิสูจน์นี้เพื่อจะเฝ้าอานนท์ก็จะก็บอกแน่แล้ววัดเราถ้าไม่บวชชุดขาวมาอยู่วัดไม่ได้นะก็ต้องไล่กลับบ้านนะแล้วก็นึกขึ้นมาแล้วโอ้เราจะอยู่วัดต้องแต่งชุดขาวใช่ไหม ใช่ไหมเนี่ยมาเนี่ยปิ้งเข้ามาเลยใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยถ้าคืนอยู่งี้เขาไล่กลับบ้านแน่นอนเลยบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยนึกเข้ามาไม่ศรัทธาเลยหรอกคืออยากจะเฝ้าอนนท์ศรัทธาคืออยากจะเฝ้าอนนท์อย่างเดียวเห็นหน้าอย่างเดียวก็บวชดีกว่าบวชพิสูจน์นี้เลยเขาก็เอาไป วันหนึ่งบวชพิสูจน์นี้แล้วก็ไม่เห็นหน้าอนนท์เลยโหอึดอัดนี่เราก็เลยแกล้งป่วยเนี่ยบอกป่วยกันเมืองเลยนะ ป่วยเลยป่วยเลยเอาผ้ามาคุมอะไรก็บอกพี่ตูนีบอกว่าขอไปตามพวกคุณเจ้าอานนท์มาอานนท์บอกเขาป่วยเนี่ย นี่อานนท์ก็รู้เลยมั้งอานนท์ก็คงจะรู้แกล้งป่วยเนี่ยออกไปนั่นปุ๊บก็บอกว่าบอกนางเธอพี่ตูนีเธอไม่ควรจะทําแบบนี้นะไม่ควรจะทําแกล้งป่วยกลายเป็นบาปแต่จะทําไงได้ล่ะดิฉันก็ต้องแกล้งป่วยเพราะคุณเจ้าไม่มาหา มาหาตัวเองนะมันบวชแล้วนั้นบวชแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องแบ่งกันว่ามันนี่ก็พระเจ้ารู้แล้วว่านางเนี่ยมีบารมีแต่ให้อานนท์ตามอานนท์ไปก่อนเดี๋ยวพระเจ้าจัดการทีหลังนี่ก็ ฟังไว้นะมันจะจบแล้วนี่ก็บอกว่าก็บอกเธอดูก่อนเพราะว่า เพราะเธอรักคนผิดแล้วเอาเป็นไงพระเจ้าค่ะเพราะรักอานนท์รักคนผิดแล้วพวกผิดยังไงพระเจ้าค่ะเพราะอานนท์ไม่มีหัวใจให้ใครอีกแล้วนะให้กับพระพุทธเจ้าหมดแล้วนี่เป็นไงคำคมลึกไหมนั้นเนี่ยพระนั้นฟังไว้เราหัวใจให้ใครไม่ได้โดนหลอกอยู่เลยใช่ไหมเอาอานนท์ไปไปอานนท์ไม่บอกหัวใจเราไม่มีให้ใครไม่ได้แล้วนอกจากพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่อานนท์ให้หมดหัวใจ เพราะนะก็บอกนางเลิกทันทีไปสุดก็พระเจ้าก็เรียกไปถึงที่สุดก็เรียกไปก็ถามไปพระเจ้ามีทิฤทธิ์บอกเธอรักอานนท์เนี่ยพระเจ้าค่ะ เจ้าถามนะรักอานนท์รักตรงไหนรักตรงนี้รักหน้าตารักหมดเลยรักคิ้วรักตาก็บอกพระเจ้าว่ารักตารักหน้าก็ทําให้หน้าเละ เลยนะดูงี้อ้าวรักคิ้วออกคิ้วคิ้วล่วงคิ้วนั้นรักตาขี้ตาตาอย่างงี้ก็ทำให้หมดเลยรักผมมาผมอย่างงี้นี่ก็ทําให้สลายหมดเลยให้พิจารณานี่เนี่ยพิจารณาหลักธรรมมันจะติดประฐานสี่เนี่ยนาขันห้าพระโสดนางก็เอวังสําเร็จเลยเอวังแล้วสําเร็จแล้วเพราะแม่นางนี่สําเร็จกว่าพระอานนท์อานนท์สำเร็จไม่ได้ต้องปฏิจจานิพพานก่อนโน่น80กว่าปีนะเพราะฉะนั้นพอ โกกีฬาสําเร็จปุ๊บก็อานนท์ไม่มีความหมายแล้วไม่เดินตามแล้วเนี่ยอานนท์สบายใจนี่นี่คือตรงนี้พอสําเร็จแล้วก็อานนท์ก็คือธรรมดาพอตัวเองเป็นอาญาแล้วไม่มีความต้องการไม่มีความรักอีกแล้วเนี่ยมีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นเพราะฉะนั้นเรารักผู้มีพระคุณรักบิดามารดาแล้วก็รักคุณความดีความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าเพราะนั้นรักทานศีลภาวนา นะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรานี่ไม่มัวหมองทําให้เราเจริญก้าวหน้ามัน
เมฆหมอกบางภูเขาก็มีฐานศีลภาวนามีสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ปัดเป่าไอ้เมฆหมอกในใจเรานี่ล้างมลทินในใจเรานี่ความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตจิตใจมีจะดีงามเกิดขึ้นก็ที่สุดก็สว่างสงบเกิดขึ้นในใจเราเอาเราวันนี้ที่มาแสดงมาก็เวลาก็สมควรกับเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาฟังทำในการปฏิบัติทําไปด้วยก็เป็นโอกาสดีชีวิตเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งวันความตายมันต้องลมหายใจเขาออกก็พิจารณาอย่าเป็นผู้ประมาทตลอดเวลานะเวลานั้นจะได้สร้างคุณความดีให้เกิดกับชีวิตของเราเอาเรานี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญด้วยศีลธรรมะที่ปัญญาแล้วก็มีความดีเป็นที่ตั้งคือสร้างความรู้สึกที่ดีเป็นนามธรรมคือสร้างสิ่งที่ดีคือในใจกันความกตัญญูรู้คุณก็ดี เรื่องบุญกุศลประกอบอยู่ที่ใจของเราสิ่งไหนที่ดีก็เอาไปประดับบารมีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องเอาไว้ที่ใจเราเอาบุญกุศลเป็นที่ตั้งในหัวใจเราก็ปรารถนาจริงแล้วก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเพียงการแสดงธรรมจากหลวงพ่อ พงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินัง วัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุครับเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับเอาขึ้นมาไปคิดมูลเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายกับพระแล้วมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วย ครับเกณฑ์นั่นเลยนะครับครับในช่วงนี้พระคุณเจ้าก็รับพยาทานอยู่นะครับเมื่อพระคุณเจ้ารับพยาทานเสร็จก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ได้มาทำบุญสังฆทาน แล้วก็ได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฝึกนั่งสมาธินะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลัดเกลาความละเอียดอ่อนจากกายจากใจของเรานะครับให้มีความรู้สึกที่ดีและนักบวชปฏิบัติก็มี ครูบาอาจารย์ได้อบรมและก็สวดมนต์ธรรมะสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นทุกๆวันที่โบสถ์แก้วนะครับก็เป็นมหามงคลยิ่งสําหรับนักบวชปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ปฏิบัติเอาให้ได้ผลเป็นบุญกุศลของทุกๆท่านเองนะครับครับท่านใดจะร่วมบุญกับวัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับตามตู้พระป่าหรือตามตู้บุญของท่านนะครับต่อจากนี้ไป
หลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับ ต่อไปก็บังสุกุลนะ นิจจวัตสังขารทั้งการทั้งหลายไม่เตียงนอนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุ ช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจน้ำในใจของเราเนื้อทาวาลวาหาบุลาบุเลสบุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรทิฏฐานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเขปะเมวัสเมชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงยังเต็มที่จันโทมนาลาโสยาทานเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเมือน แก้วมณีอันตวางตวายควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตวนความจะลายทางบ่วงจงบำลาไปสาพโลโควินาจันตวนโลกทางบ่วงของท่านจงหายมาแต่ประวัติวันดลายอนอันดลายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกบวานท่านจงแผ่นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิ เรศนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันโนสุขะพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลน วาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาปเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สา ทาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ ทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหัตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคุกเข่าเตรียมตัวกับพระ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโต พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม สุปฏิปัตโน ภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุกุ นางอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหัง ข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับประนมมือไว้ก่อนนะครับ ครับเชิญกราบพระพรหมไปสามครั้งพร้อมแล้วกราบ